ขบวนรถด่วนพิเศษดีสลังขบวน43จากกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานี กำลังจะเข้าทางหลีกสถานีนครชุมนะครับเห็นว่าจะมาหลีกขบวน32แล้วก็38ที่สถานีนครชุมนี้นะครับขบวน43ก็เข้าทางหลีกสถานีนครชุมแล้วนะครับมากัน5คันนะครับเลยมี1ทับ1 1ทับ2มาด้วยมารอชมขบวน3238ด้วยกันนะครับขยับมามุมนี้หน่อยแล้วกันนะครับน่าจะสวยดีไฟมาแวบๆแล้วนะครับไม่รู้ว่าขบวน32หรือ38จะมาก่อนกันนะครับ
เป็นขบวน38ที่มาก่อนนะครับแล้วก็มาสถานีนครชุมไปแล้วส่วนขบวน43ของเรายังอยู่นะครับจะต้องเลกับขบวน32ด่วนพิเศษทักษิณรัตน์อีกขบวนหนึ่งนะครับหลังจากรอสักประมาณ10นาทีนะครับขบวน32ก็ไล่ตามขบวน38มาแล้วก็กำลังจะผ่านทางประธานที่อยู่ในทาง2ของสถานีนครชุมแล้วนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับขบวน32รถด่วนพิเศษทักษิณรัตน์เดี๋ยวขบวน43ก็ได้เวลาออกจากทางหลีกสถานีนครชุมแล้วนะครับกำลังค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากทางหลีกนครชุมนะครับสถานีนครชุมก็กำลังจะทำสถานีชั่วคราวนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการรีโนเวทสถานีเดิมเอากลับมาใช้งานใหม่อีกนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปอยู่สถานีชั่วคราวกันก่อนถึงจะเริ่มรีโนเวทได้นะครับ